สวัสดีครับผมไมนิ่งทำเงินง่ายๆสไตล์ไมนิ่งวันนี้จะมาแนะนำเว็บอีกเว็บหนึ่งนะครับจะเป็นการทำช็อตลิงก์เคยสังเกตไหมครับว่าเรามีลิงก์อะไรยาวๆเวลาเรากดแชร์กดไลค์หรือกดถูกใจลิงก์เนี่ยแล้วก็ปี้ลิงก์ไปให้เพื่อนเนี่ยไปเจอบทความดีๆแล้วรู้สึกว่าลิงก์มันยาวใช่ไหมครับเราก็สามารถมาทำช็อตลิงก์ให้ลิงก์สั้นๆได้มันมีวิธีการนะครับสังเกตนะครับทำไมบางคนไม่ก๊อปปี้ลิงก์ยาวๆมาเลยทำไมต้องไปทำช็อตลิงก์ก่อนก็1 นะครับด้วยความสวยงามความสะดวกบางทีลิงก์ยาวไปโอ้โหมันยาวพืดทั้งหน้าเลยถ้าเราเกิดใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยบางทีมันยาวเต็มหน้าเลยมันไม่เห็นอะไรเลยมันมีแต่ช็อตลิงก์สีฟ้าๆให้เรากดมันไม่สวยใช่ไหมครับเขาก็ไปทำเป็นช็อตลิงก์สั้นๆเป็นตัวแค่สีฟ้ายาวนิดเดียวให้เรากดเข้าไปปุ๊บแต่พอกดเข้าไปเสร็จมันกลายเป็นว่ายังไม่เข้าไปในหน้าเพจที่เขาต้องการจะโชว์กลายเป็นหน้าโฆษณาแบบนี้ก่อนเห็นไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยทำไมถึงต้องทำช็อตลิงก์ทำไมถึงมีโฆษณาโอ้ผมพูดวกวนวกไปวนมาแล้วเอาเข้าเรื่องดีกว่า 1. เพื่อความสวยงามนะครับ 2. เกิดรายได้ได้นะครับตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรได้ไงนะกลายเป็นว่าผมก็ลองเข้ามาดูเอ้ยช็อตลิงก์มันมีประโยชน์ยังไงนะครับมันก็เกิดทำคำถามในใจผมก็เลยลองไปหาดูอ้าวเฮ้ยมันทำอะไรได้ครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นยูทูบเบอร์หรือใครก็แล้วแต่นะครับที่ชอบทำคลิปลงแล้วก็มีลิงก์ด้านท้ายนะครับบางทีถ้าเป็นในส่วนของการหารายได้นะครับอันนี้เป็นทางหนึ่งที่ทำให้เกิดรายได้ได้แต่เพื่อนที่ไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ก็ไม่ต้องเสียใจครับอย่างผมก็ทำลิงก์ขึ้นมาแต่ผมจะทำเป็นลิงก์เกี่ยวกับพวกงานศิลปะของเล่นเด็กนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูโอเคคราวนี้ลิงก์ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดรายได้ได้ไงเพราะฉะนั้นลองดูที่นี่ก่อนนะครับลิงก์ตัวนี้เว็บนี้เลยนะครับเรากดสมัครก่อนสมัครรีจิสเตอร์ตรงนี้นะครับตึ้งเราก็กรอกรายละเอียดของเราเข้าไปนะครับก็จะเป็น username password แล้วก็ตัว reference นะครับ reference ก็เดี๋ยวจะมีก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะโอเคอ้างอิงจากผมก็เดี๋ยวจะมีลิงก์อยู่ข้างใต้นะครับให้กดสมัครไปเมื่อเรากดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็กด create account เมื่อ create account เราก็จะกลับมาสู่ในส่วนของหน้าหลักนะครับเรากด login ได้เลยในส่วนของผมเนี่ยผมก็สมัครเรียบร้อยแก้แคปชั่นด้วยชุดตัวเลขนะครับกด login ปึ้งคราวนี้ก็จะให้ดูนะครับในส่วนของช็อตลิงก์ที่ผมทำไว้เนี่ยมันสร้างมูลค่ามาได้2,442 ซาโตชิละเห็นไหมครับเขาก็จะมาบอกว่าวันนี้มีการคลิกทั้งหมด3คลิกรวมแล้วเนี่ย407คลิกนะครับเขาก็จะมีให้ดูหมดเลยว่าคลิกตัวไหนทำเงินได้บ้างหรือว่าคลิกตัวไหนเยอะที่สุดนะครับในส่วนของลิงก์ผมก็กดไปแล้วผมก็มีทำช็อตลิงก์ต่างๆเห็นไหมฮะก็จะมีคนกดเข้ามาดูบ้างเพื่อนๆที่กดที่ช็อตลิงก์ก็ได้แต่ด้วยความที่ว่าผมทำให้เลือกเลยว่าจะเข้าเว็บโดยตรงก็ได้หรือจะกดช็อตลิงก์ก็ได้นะครับผมจะมีให้เลือกสังเกตนะในรายละเอียดของผมไม่ได้บังคับว่าจะต้องกดช็อตลิงก์อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเพื่อนท่านไหนกดช็อตลิงก์มันจะเกิดกลับมาเป็นรายได้ให้กับเราโอเคคราวนี้สำหรับเพื่อนๆที่เอ้ยไม่รู้จะหาช็อตลิงก์ที่ไหนผมก็มีวิธีการทำง่ายๆนะครับเหมือนอย่างตัวนี้ผมก็จะทำช็อตลิงก์ในเรื่องของเกมเขาวงกตของเด็กนะครับก็จะเป็นหน้าตาของลิงก์ตัวนี้เลยเนี่ยนะครับผมก็จะกดเข้าไปตึ้งมันก็จะมาสู่หน้าของ Google Drive ของผมนี่เองผมก็จะมีเกมของเขาวงกตผมก็บอกว่าเอ๊ะใครสนใจเกมเขาวงกตนะครับให้กดเข้ามาที่ช็อตลิงก์ตัวนี้ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่อยู่ในกรุ๊ปไลน์ผมเนาะครับเขาก็โอเคอาจจะสนใจหรือบอกต่อก็ส่งลิงก์ของเราเนี่ยไปให้คนอื่นอันนี้คือการทำเงินด้วยช็อตลิงก์นะครับเห็นไหม
แค่ลิงก์เดียวก็สามารถสร้างรายได้ให้เราได้ทีนี้ในการกดแต่ละครั้งเข้ามาเนี่ยถ้าเขาเห็นว่าเกมเขาวงกฎมีประโยชน์ต่อตัวเขารู้สึกว่าเอาไปแล้วลูกเขาได้เล่นได้สนุกสนานเขาก็บอกต่อเองครับง่ายไหมฮะทีนี้เพื่อนท่านไหนมีบทความดีๆอยากจะแชร์นะครับอาจจะมาทำช็อตลิงก์ก่อนแล้วก็ส่งช็อตลิงก์เนี้ยเข้าไปมันก็กลายเป็นการแชร์บทความขึ้นมาให้เราก็ได้ครับเห็นไหมฮะง่ายๆเพราะว่าการทำงานคือการโฆษณานี่เองคราวนี้มาดูกันเลยดีกว่าผมจะกดให้ดูGoogle Drive นะครับของผมที่ทำไว้ปึ๊บนี่ครับ Google Drive เห็นไหมพอเรากดเข้ามาเสร็จปึ้งมันก็จะเข้าสู่กดให้ดูก่อน Google Drive จึ๊บเห็นไหมครับเวลาเรากดที่ช็อตลิงก์เนี่ยหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยเพื่อนๆที่เห็นช็อตลิงก์ของผมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันนะครับโอเคเราก็กดสคริปต์แอดด้านท้ายเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะไปเด้งหน้าโฆษณาเนี่ยครับแล้วก็ปิดแล้วเรามากดสคริปต์แอดใหม่มันจะกลับมาสู่หัวข้อเกมเขาวงกฎนี่เองเห็นไหมครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยเป็นเกมเขาวงกฎใครที่อยากได้เกมเขาวงกฎก็โหลดไปเลยครับใช้งานได้แค่นั้นเองง่ายไหมครับและที่สำคัญผมเข้าหน้าแดชบอร์ดของหน้าเว็บก่อนเว็บนี้มันเป็นเว็บทำช็อตลิงก์แล้วเราก็จะมีรายได้เห็นไหมครับเกิดขึ้นมาแล้ว 2,442 ซาโตชิอันนี้คือครั้งแรกเลยนะครับที่ผมกดเข้ามาและเราก็จะมาลองถอนกันโอเคครับกดถอนเลยเห็นไหมครับผมใส่กระเป๋าไปแล้วกระเป๋าผมคือกระเป๋า Faucet Hub นั่นเองนะครับถอนขั้นต่ำที่ 0.01 เอ้าแต่เขาบอกว่าตึ๊ดๆนี่ดีกว่าไมโครฟอร์เซ็ตฮับเห็นไหมครับข้างบนเนี่ยที่ 100,000 ซาโตชิที่กระเป๋าอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดเราต้องการถอนที่กระเป๋าฟอร์เซ็ตฮับกดเข้ามาข้างล่างนะครับโอเคขั้นต่ำคือ 2,000 ซาโตชิแต่นี้ผมมี 2,442 ผมก็กดถอนเลยนะครับตึ้งเห็นไหมครับเขาบอก payment เป็นที่เรียบร้อยเราเข้าไปดูที่กระเป๋า Faucet Hub เราทันทีกด refresh สักรอบนึงนะครับเห็นไหมครับช็อตลิงก์เราเข้ามาแล้ว 2,442 ซาโตชิคือเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าเราเห็นว่ามันเกิดประโยชน์นะฮะผมก็จะรีบมาเลยเพื่อนๆจะได้หาหลายๆวิธีการที่เหมาะอาจจะไม่เป็นไปต้องไปนั่งขุดเหรียญหรือไปหาเว็บหาอะไรที่มันคลิกแล้วได้เงินอย่างเดียวนะครับอันนี้สำหรับเพื่อนที่ชอบลักษณะว่าเอ้ยเห็นบทความดีๆนะครับแล้วก็มากดแชร์บทความเนี่ยจากที่เราเคยแชร์บทความแล้วไม่ได้ตังค์ไม่ได้เงินใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนวิธีการนิดนึงเปลี่ยนแค่ว่ามาทำเป็นช็อตลิงก์แล้วค่อยแชร์ก็ได้ครับมันก็ไม่ได้ผิดเนาะถูกไหมเราก็แค่ว่าแทรกโฆษณานิดนึงแล้วเราก็มีรายได้กลับคืนมาอย่างนี้กี่บาทเองอย่าไปคิดมากเห็นไหมครับผมแค่ทำไปเรื่อยๆเนี่ยก็มาละ6บาท น้อยนะก็มาหลายๆท่านก็บอกน้อยครับแต่ก็ทำไงอ่ะก็มันไม่รู้ทำอะไรอยู่เฉยๆก็ได้ตังค์ เห็นไหมฮะก็เอาเป็นว่ารีวิวช็อตลิงก์นี้นะครับอาจจะหาไม่ได้หรือไม่มีใครบอกเพราะว่าอะไรครับเพราะมันก็เป็นการบอกว่าเปิดเผยเลยเนาะว่าช็อตลิงก์เปิดมาเพื่อสร้างรายได้สู่ผู้ที่ทำช็อตลิงก์บางท่านก็ไม่ได้คิดมากครับก็ทำไปก็ได้ตังค์แต่ผมเห็นได้ตังค์ผมก็รีบมาบอกก่อนเอาไว้ว่าถ้าอะไรมีประโยชน์แต่คราวนี้แล้วแต่สไตล์นะครับเพราะที่ผมทำมาเรื่อยๆเนี่ยก็คือสไตล์ท่านไหนเป็นยังไงก็ลองค้นหาดูนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ทำเงินให้กับเพื่อนๆได้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็
บอกต่อได้เลยครับกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์มาสอบถามวิธีการยังไงแบบไหนนะครับแล้วกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดวิธีการทำเงินง่ายๆกับ Mining นะครับโอเคก็วันนี้ Mining ก็ขออนุญาตไปก่อนนะครับลิงก์นี้ดีครับรีบนะครับหาบทความดีๆแชร์ต่อไปได้เงินแน่นอนสวัสดีครับ